ต่อไปนี่ถือเป็นกลุ่มเศรษฐกิจไหมนี่อะไรกันสวนพัสดุขแลบริษัทขนส่งเอกชนส่งพัสดุชื่อดังเลยนะไม่เอ่ยนะคือเขาเกิดกรณียุบสาขาให้เหลือสาขาเดียวชาวบ้านบุกโกดังเลยนี่สั่งของไม่มาสักทีบุกโกดังค้างกันแบบนี้เลยนักข่าวรับแจ้งจากชาวบ้านซึ่งเป็นลูกค้าบริษัทขนส่งเอกชนชื่อดังเดือดร้อนเพราะนำส่งพัสดุล่าช้าไม่มาตามนัดหนึ่งในนั้นคุณพักพรให้ข้อมูลว่ายังไงสั่งช็อกโกแลต10ขวดใช่ค่ะมาถึงสาขากระบี่ใหญ่เมืองกระบี่ตั้งแต่14ธันวาจนถึงเมื่อวาน17ยังไม่ได้สินค้าไม่มีเจ้าหน้าที่นำมาส่งนะคะด้วยความร้อนใจก็เลยเดินทางไปตรวจสอบที่คลังกระจายสินค้าแต่ก็ไม่สามารถรับสินค้าได้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปดูที่โซนกระจายพัสดุนี้นะคะพัสดุกองสูงจำนวนมากค่ะชาวบ้านเองก็ทยอยเดินทางมารับพัสดุอะค่ะก็รื้อค้นกันวุ่นวายบางคนก็เจอบางคนก็ไม่เจอค่ะทีนี้ทางผู้จัดการบุกหาของกันเองแล้วทำไมถึงไม่ส่งมาที่ศูนย์ตรงนี้แล้วอะใช่ค่ะทางผู้จัดการอธิบายแบบนี้นะคะบอกว่ายอมรับว่ามันมีพัสดุตกค้างเยอะมากกว่า 8,000 ชิ้นแล้วมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยสาเหตุก็คือมีการยุบสาขาที่ตำบลต่างๆตำบลตะบี่น้อยสายไทยอ่าวนางหนองทะเลเขาครามเขาทองในรัศมีไม่เกิน20กิโลเพราะฉะนั้นก็มาขึ้นที่สาขานี้ค่ะสาขาโซนที่ตะบี่ใหญ่ทีนี้เจ้าหน้าที่ฝั่งที่ไอ้ที่ยุบยุบไปก็ไม่มาทำใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ที่โซนนี้ก็มีไม่เพียงพอโซนอื่นยุบไปเจ้าหน้าที่ที่เคยให้บริการก็ไม่เดินทางมารับพัสดุด้วยมันไกลพัสดุก็เลยไม่ได้นำส่งมันก็เลยตกค้างแบบนี้แถมตรงนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ลาออกใช่ค่ะแถมช่วงนี้โปรโมชั่นยอดสั่งเยอะค่ะท่านผู้ชมทางผู้จัดการเขาเลยบอกเออนักข่าวมาก็ดีฝากเชิญมาสมัครงานหน่อยใช่ค่ะรับสมัครเจ้าหน้าที่กระจายสินค้าหลายอัตรานะคะมาสมัครกันได้แล้วก็คาดว่าทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้เดี๋ยวเคลียร์ได้ภายใน1อาทิตย์ค่ะมันเป็นปรากฏการณ์แปลกๆค่ะแปลกไหม